มีคำถามครับหลวงตาญาติธรรมทางบ้านนะครับเขาสงสัยว่าอย่างพระผงของหลวงตาเนี่ยครับคือสามารถนำไปห้อยกับพระองค์อื่นๆได้ไหมเช่นแบบพระสมเด็จพระอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับหลวงตาโอ้ยเขาห้อยกันทั้งนั้นแหละคนโบราณเขาก็ผสมประเสกันครับบางคนห้อยเป็นกิโลนั่นโอ้ห้อยจนมันมีที่จะห้อยครับแล้วอย่างวัตถุมงคลกับพวกเครื่องรางของขลังนะครับหลวงตาก็อยู่ด้วยกันนะเครื่องรางของขลังส่วนใหญ่จะอยู่มัดในเอวครับส่วนใหญ่จะมาจะไม่ได้ห้อยคอจะมัดเอวมัดไว้ที่เอวหรือมัดกับที่มือครับตรงนี้เครื่องรางอย่างพวกตะกรุดเบี้ยแก้อะไรประมาณนั้นครับประมาณนั้นแหละครับคือเครื่องรางของขลังนี่มีอยู่กับศาสนาหรืออยู่กับเมืองไทยมายาวนานแล้วเพิ่งมามีตอนหลังๆเนี่ยเพราะว่ามันมีการเล่นของเหมือนการเล่นการอาคมเล่นอาคมเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใส่ของมีพิษให้คนกินเนี่ยครับมันก็ต้องใช้เบียดแก้ครับคนโบราณเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วคนทำก็ทำไม่เป็นแล้วเกจิใหม่ๆนี่ไม่ฝึกไว้ครับเกจิโบราณเขาก็ไปกับศาสตร์ที่ท่านเรียนแล้วอย่างที่ว่าพวกลมเพลมพัดอย่างวันพระวันโกนคนที่เขาเล่นพวกนี้เขาจะปล่อยอะไรออกมาเงี้ยอ๋อเขาเล่นของพวกสายดำนี่เขาจะมันพระเขาจะปล่อยอยู่แล้วครับถ้าไม่ปล่อยไม่ได้จะเข้าตัวโอ้แล้วอย่างปล่อยมาครับหลวงตาของพวกนี้คนที่จะโดนได้ต้องเป็นคนยังไงก็คือคนที่เคยมีกรรมร่วมกันมาแล้วครับมีกรรมกับพวกนี้เคยเล่นของด้วยกันมาในอดีตมันเป็นสื่อมันมีสื่อมันก็ไปไม่มีสื่อมันไม่ไปนะครับเพราะอย่างของพวกนี้ไม่ใช่ว่าจะโดนกันทุกคนเฮ้ยเราไม่เคยบันทึกมันจะมาได้ไงครับเราไม่เคยเล่นเราไม่เคยบันทึกมันไม่มีสื่อมันไม่มีเชื้อครับแล้วการที่เราภาวนาพุทธมนต์นะครับหลวงตามันช่วยกันสิ่งเหล่านี้ได้มากน้อยพุทธมนต์ก็คือนำกระแสจิตเราไปอยู่ที่บารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับซึ่งอยู่ในโลกท่านไม่ได้ไปด้วยไม่มีใครเอาอะไรไปได้หรอกในโลกนะครับมันก็ทิ้งในโลกมันซับซ้อนเรียกว่ากรรมครับอย่างเราเนี่ยทำกรรมอะไรแล้วให้ก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่จิตเราเป็นตัวบันทึกนะครับใช่ไหมล่ะถ้าเรานึกมาไม่นึกก็ไม่มาประมาณนั้นแหละครับทุกคนในโลกเนี่ยทิ้งไว้เนี่ยแหละพระเจ้าทั้งหลายทิ้งไว้ทั้งหมดไปด้วยครับทั้งดีไม่ดีทั้งไอ้ทิ้งไว้ทั้งหมดทีนี้เราเวลาไปเราจะมีความรู้สึกถ้าเราฝึกกรรมฐานเนี่ยเราจะมีความรู้สึกไอ้ตรงนี้เขาทำอะไรไว้ครับมันเป็นความรู้สึกเหมือนที่เราไปโน่นนี่นั่นเราก็จะมีความรู้สึกเวลาเราสวดกันนั่นคือกรรมที่เขาทิ้งไว้ครับทั้งดีและไม่ดีทั้งดีและไม่ดีที่มนุษย์ทิ้งไว้บนโลกมันก็อยู่ตรงนั้นถ้าเราอารมณ์ไม่ดีคลื่นที่เขาทิ้งไว้ไม่ดีลักษณะเดียวกันมันก็เข้าเราตรงนั้นแหละครับโอ้ยังเกิดตรงนี้เคยทำเรื่องไม่ดีไว้แล้วจังหวะเราไปรับคลื่นคือเราอารมณ์ไม่ดีมันก็ดึงมาเลยใช่คำถามต่อไปนะครับจะที่ทำถามเรื่องกายทิพย์ครับหลวงตาอย่างกายทิพย์เนี่ยมีกันทุกคนหรือเปล่าก็จิตในกายทิพย์จิตเราเนี่ยจิตอาทิสมรกายครับกายซ้อนกายตัวเรานี่ก็กายทิพย์ครับจะเรียกว่านามธรรมนามธรรมที่เห็นรูปรูปธรรมครับเป็นภาษาบาลีรูปธรรมนามธรรมจิตกับกายครับอยู่ด้วยกันตอนมันเกิดครับเวลาเราฝันไปคือทิพย์แหละฝันไปคือทิพย์ใช่ครับเวลาได้กลิ่นอะไรคือทิพย์แหละถ้าตายแล้วก็ได้กินก็อิ่มครับไม่มีลูกอ
แล้วจิตเราอยู่ตรงไหนของกายครับจิตอยู่ทั่วไปในร่างกายเพราะตอนมันเกิดมันเกิดพร้อมกันยุงกัดบนหัวจิตก็อยู่บนหัวครับเจ็บใจตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละครับเพราะเขาถามว่าอย่างเขาอยากรู้ว่าจิตตรงไหนเพื่อว่าการที่เขาภาวนาเขาจะได้ไปจับตรงนั้นจิตอยู่ที่พระหลวงตาให้เอามาอยู่ที่พระใช่ถ้าเป็นหลวงตาแล้วหลวงปู่ท่านให้อยู่ที่พระครับเพราะพระท่านมีรูปกับนามท่านมีโลกกับธรรมมีปัญหาเรื่องโลกมันก็นึกถึงพระมันก็คิดออกว่าจะทำไงมีปัญหาเรื่องธรรมะก็จะคิดออกว่าจะทำยังไงเราคิดถึงพระขึ้นอื่นมาไหมมาไม่ได้ไม่ได้แม้แต่กรรมยังมาไม่ได้เลยขึ้นไม่ดียังเข้าไม่ได้เลยเนี่ยเราอยู่พระเนี่ยเหมือนเราดูทีวีขึ้นอื่นเข้ามาได้ไหมกำลังเพลินนะเราก็จดจ่อไม่ได้ไม่มีอะไรขึ้นให้เข้ามาได้คนถ้าเข้าใจเรื่องพุทธศาสนาไม่ต้องละพระองค์เดียวก็ฝึกการวิวัฒนาการเกิดได้เลยแม่หลุยเป็นผู้ป่วยเบาหวานต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดยากจังอีกหนึ่งตัวช่วยที่มีไฟเบอร์ซอล2และซูโครมอลเมื่อกินแทนมื้อเช้าอย่างต่อเนื่องช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดใน30วันระดับน้ำตาลดีความสุขก็เพิ่มขึ้นเอาเป็นเดียวนี่แหละเอาเป็นเครื่องอยู่เอาเป็นที่ฝึกถูกเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้เลยครับน้องตาเชื่อนะเพราะน้องตาไปฝึกกับหลวงปู่ท่านให้ผ้ามาองค์ครับเวลาสวดมนต์ให้นึกถึงพระแล้วอย่าห่างจากพระเวลาคิดเป็นโลกก็กลับมาที่พระครับนี่มันจะเป็นเนื้อเดียวกันนานเข้านานเข้าเนี่ยโลกกับธรรมมันไปด้วยกันครับจิตเรากับพระเป็นกระแสเดียวกันประมาณสายใหญ่มีแล้วเนี่ยเราสามารถจะเอาเป็นประโยชน์กับตัวเองได้เป็นประโยชน์กับทางตาหูจมูกลิ้นกายจากมนุษย์วิญญาณเนี่ยเอาไปให้วิญญาณก็ได้ให้มนุษย์ก็ได้ซับซ้อนไหมไม่ซับซ้อนนะใช่แต่ที่ตอนทำเนี่ยมันทำยากตรงนี้ทำไงเราจะทนให้จิตเราอยู่กับพระได้ตลอดเวลาครับทนจนนึกถึงพระเมื่อไหร่เราจะมีความรู้สึกเหมือนนั้นในเรื่องราวของเราทั้งหมดพระนี่แหละเพราะบางทีห้อยพระอยู่กับคอเนี่ยหลวงตาจิตมันก็ไปไหนก็ไม่รู้พระห้อยคออยู่ก็ดีก็ยังดีพระสว่างครับแต่ถ้าจิตอยู่กับพระด้วยล่ะความสว่างมันกระทึบมาเลยครับแค่นี้ก็รวยแล้วอยากได้อะไรก็ได้ครับจริงถ้าเชื่อนะพูดถึงถ้าไม่เชื่อก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะอย่างลองสังเกตดูนะครับหลวงตาที่หลวงตาบอกให้จิตอยู่กับพระเนี่ยพอเวลาเราห้อยพระแต่เราคิดไปเรื่อยแต่พอเรากลับมานึกถึงพระในคอคือไม่ต้องกรรมนะครับแค่นึกถึงพระหรือรูปลักษณ์ที่เราห้อยอยู่เนี่ยมันก็เปลี่ยนขึ้นเลยเปลี่ยนพระเป็นตัวเป็นขึ้นที่เปลี่ยนความรู้สึกเราในปัจจุบันถ้าเราจะปัจจุบันอยู่กับพระบ่อยๆสวดบ่อยๆอยู่กับพระบ่อยๆนะเวลามีปัญหาในอนาคตเนี่ยถามว่ามันจะมาหาพระไหมล่ะมาก็หลวงตาอยู่กับพระที่หลวงพ่อสอนตั้งแต่โน่นจะเจอครั้งแรกอะจนทั้งเดียวเนี้ยยังอยู่ยังห้อยอยู่เลยพระเขาจะบอกเอ้าหลวงพี่บวชแล้วทำไมห้อยพระยังไม่ถึงพระถ้าถึงพระพุทธเจ้าองค์แรกนะคือองค์แรกนะก็จะไม่ห้อยละตอนนี้ยังไม่ถึงห้อยพระองค์ใหม่ๆไปแล้วกันองค์เก่ายังไม่ถึงองค์เก่าก็องค์แรกไงแล้วอย่างการกราบพระนะครับหลวงตาทำไมต้องถวายชีวิตทุกครั้งนะครับถวายที่เพราะเป็นสายใหญ่ทำให้ความสายใหญ่ทำให้สายใหญ่มีกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตปัจจุบันแปลอนาคตครับมันเป็นการปิดอบายภูมิตัวกราบพระเนี่ยนะครับใช่ถ้าเรากราบทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นมองภาพพระเรื่อยๆเนี่ย
ช้เวลาไม่กี่ปีหรอกประมาณ 4-5 ปีนี่แหละครับต้องกราบทุกวันนะก่อนนอนสวดทุกวันนะก่อนนอนก่อนให้หลับทุกวันนะครับอายุยืนแก่ช้าโรคน้อยตายไวตายไวใช่ตายแบบไม่ทรมานจะอยู่มันทำไมล่ะจิตเราควบคุมมันอยู่ใช่ไหมมันไม่อยู่กับเราเรารู้ไหมรู้ครับขณะโรคปวดหัวปวดท้องอะไรเรายังรู้เลยปวดหัวก็มีสองทางให้เลือกจะเอาพิษจากหัวออกหรือไม่ก็ตายทนไม่ได้มันมีอะไรซับซ้อนนี่ก็เตรียมตัวตายไงถ้าจิตเราอยู่กับพระท่านว่าเองไม่รู้อะไรในโลกธาตุนี่เป็นไปไม่ได้หรอกรู้นรกสวรรค์รู้การเวียนว่ายตายเรือรู้เรื่องกรรมรู้หมดแหละน้องตาถึงเชื่อไม่ไปไหนแล้วอยู่กับพระนี่แหละครับไม่ไปไหนอยู่กับหลวงปู่อยู่กับพ่ออยู่กับพระอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับบุญอยู่กับการแผ่เมตตาอยู่กับการพิจารณาครับใช้ความอดทนเป็นหลักความอดทนเป็นหลักใช่ตายกูต้องตายกูต้องตายตายเมื่อไหร่ไม่รู้ครับเพราะทุกคนตายทุกวันถึงเวลาคราวกูเมื่อไหร่ไม่รู้ฉะนั้นกูก็อยู่กับพระครับต้องไว้ดิตายไหมตายมีใครอยู่หรอกตายแล้วเอาอะไรไปได้ไหมครับไม่ได้อย่างน้อยๆเรานึกถึงพระเวลาตายเราก็ไปกับพระครับอย่างน้อยๆท่านก็พาเราไปอยู่แล้วล่ะก็ช่วยเรื่องง่ายๆไหมตัวง่ายไหมครับปัญหาอย่างเดียวจะนึกถึงท่านบ่อยนะแต่นึกบ่อยๆชินไหมครับชินมีปัญหาก็หลบมาที่พระนะครับหลวงพ่ออยู่ข้างหน้าผมนะครับผมอยู่ข้างหลังครับเอ้าก็ชินแล้วไงชินอยู่กับพระอันตรายไม่มีเชื่อดิครับกำหนักก็เบากำเบาก็หายกำไม่ดีแถมรวยด้วยรวยด้วยครับรวยคิดออกก็รวยเพราะพระท่านมีทุกอย่างโอ้โหตุ๊ลองคิดดูกลัวท่านจะมาเป็นพระได้อะครับใช้เวลาเท่าไหร่นะเออท่านเคยมีว่าแต่เกิดเมื่อเรานี่แหละแต่เราติดโลกไงติดรูปรสกลิ่นเสียงทางตาหูจมูกลิ้นกายติดติดผัวมึงติดเมียมึงติดสมบัติมึงติดอารมณ์ไม่ดีมึงติดทำร้ายตัวเองใช่ไหมล่ะถ้าติดพระจิตอยู่กับพระกายก็อยู่กับพระกายแล้วก็เป็นพระใจก็เป็นก็จบแล้วไม่มีอะไรแล้วตายสบายยิ้มสบายเลยใครจะยังไงกูไม่สนใจหรอกเพราะทุกคนตายหมดแหละตายหมดมีเหลือครับปัญหาอย่างเดียวเนี่ยยุคเนี้ยโลกโลกเนี่ยโลกเนี่ยโลกมันเร่งความดันเบาหวานหัวใจเนี่ยเป็นแล้วเป็นทุกข์นะครับเป็นกังวลเป็นโอ้ยสารพัดเพราะนั้นไม่อยากให้เป็นก็อยู่กับพระก็แล้วกันคือพระที่หลวงตาแจกที่หลวงตาให้เนี่ยองค์เดียวใช้ให้พอแล้วครับองค์เดียวก็พอแล้ว อีกหลวงตาไม่อยู่ราคาแพงด้วยเนี่ยอีกแจกนี่แหละรุ่นแจกฟรีเขาก็จะรู้เราเอ้ยรุ่นนี้มันมีน้อยนี่สีชมพูนี่โอ้คนอยากได้เยอะครับราคามันก็เพิ่มขึ้นเหมือนสมเด็จโตสมัยก่อนนั่นแหละครับไปบิณฑบาตเนี่ยก็แจกพระเดี๋ยวนี้องค์เท่าไหร่โอ้โหหลักล้านนี่นะโอ้โหยังว่าแต่ล้านเลยหลายล้านซื้อไม่ได้เลยแจกฟรีแจกฟรีครับไปบิณฑบาตที่ไหนท่านก็แจกฟรีท่านก็มาทำพระทำพระแล้วก็แจกเวลาท่านมีเวลาว่างไปบิณฑบาตก็แจกไปทั่วเลยครับหลวงตาก็แจกเนี่ยใครมาก็แจกไอ้ที่แจกนั่นน่ะราคาจะแพงครับรีบรีบเอาซะใครอยากได้อ๋อไอ้เอาองค์เดียวพอนะจะหลายองค์หลวงตาบอกรุ่นสีชมพูนี่หลวงตาทำเพิ่มไม่ได้แล้วไม่ได้เพราะว่าสีไม่มีแล้วไงอ๋อคือวัตถุดิบในการทำมันทำไม่ได้แล้ววัตถุดิบอะไรรู้เปล่าครับอะไรนะน้ำยาอุทัยทิพย์อุทัยทิพย์เขาเลิกขายแล้วเขาเปลี่ยนสูตรครับ
สูตรใหม่เนี้ยมันผสมไม่ได้แล้ว ไม่แข็งครับไม่แข็งเพราะฉะนั้นสีชมพูทุกรุ่นทุกแบบก็จะมีแค่นั้นถูกไม่สามารถเพิ่มได้แล้วไม่มีแล้วโอ้อีกหน่อยหายากไม่ได้แล้วเพราะว่าสีก็ทำไม่ได้แล้วครับจะให้เหมือนก็ไม่เหมือนอีกละอืมจะทำให้เหมือนชมพูไม่มีทางครับบางครั้งนะครับเขาบอกว่าเขามีคำถามอยากจะถามหลวงตาคือมีข้อสงสัยแต่ก็สวดมนต์จนหลับไปหลวงตาก็มักจะมาตอบคำถามที่สงสัยในความฝันเงี้ยก็พระที่แจกนั่นแหละกลับมาที่พระอีกใช่ก็พระที่แจกไปฝันเวลาสร้างภาคอธิษฐานนะครับหลวงปู่อย่าลืมนะใครมีปัญหาอะไรก็จัดการเลยบอกก็เลยความฝันก็ได้นิมิตก็ได้ครับนี่ยังไม่ได้บอกคนเทพะนะเนี่ยโอ้มันมีเลเวลขึ้นนะโหผึ่งนะคนเทพาตอนนี้เฮ้ยจริงครับเยอะไหมได้ออปชันเพิ่มอีกหนึ่งก็ถูกแล้วครับระยะที่ทำเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เขาไปกราบพระกราบเจดีย์กราบพระธาตุเขาก็จะแค่กราบมับมับอธิษฐานก็แค่ขอให้รวยไงครับแต่ตอนนี้พอเขามาเจอหลวงตาหลวงตาเพิ่มวิธีการเข้าไปคือให้ฝากกระแสกราบก็ให้ถวายชีวิตเขาเลยถามว่าที่ที่เขาเคยไปทั้งหมดนะครับเขาต้องไปทำใหม่ไหมมันก็ต้องทำใหม่อยู่แล้วล่ะเพราะเมื่อก่อนไปก็ไปขอครับไม่รู้ได้มั่งไม่ได้มั่งใช่ไหมตอนนี้เราไปกราบเราเพิ่มแล้วเพิ่มกระแสของบุญผ่านเราฝากไว้ที่พระที่เจดีย์ที่สถูปที่ลอยพระบาทลอยพุทธบาทที่ไม่รู้อ่ะพุทธรูปองค์ใหญ่องค์เล็กที่เราไปเกิดเราไปกราบเราก็ฝากบุญน้อยๆไว้กับหลวงปู่นะครับประมาณนั้นแหละหลวงพ่อเทวดาแถวนั้นเวลาใครสวดมนต์ก็มาที่หนูด้วยนะครับอะไรประมาณนี้แผ่ไปเวลาหนูสวดก็มาที่พระเนี้ยแผ่ภพภูมิแถวเนี้ยทางเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยอนาคตก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะต่างคนก็ต่างเกิดต่างคนก็ต่างตายอนาคตก็จะเจอกันอยู่แล้วไม่ยากหรอกครับอันนี้คือไปที่ไหนก็ไปฝากกระแสฝากความดีไว้ในแต่ละที่ถูกโมทนาบุญกับเรานะเราโมทนาบุญกับท่านนะครับมีพวกไหมอนาคตมีพอทุกที่ที่เราไปก็ย่อมมีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอยู่ตรงนั้นถูกเขาก็จะเป็นพวกเดียวกับเราครับเราสวดมนต์ที่ไหนเขาก็น้อมมาสวดกับเราไอ้นี่มาให้บุญฉันเมื่อก่อนมาขอฉันอย่างเดียวบางทีบอกภูมิบอกโอ้ฉันก็ไม่มี ถ้าฉันมีฉันให้แล้วอะไรประมาณนั้นแหละ อะไรอย่างบางคนที่เขาไปอย่างไปที่เดียวกันเนี่ยหลวงตาไปด้วยกันทำไมคนนี้ถึงขอได้เขามีอยู่แล้วฮะเขามีอยู่แล้วมันก็เหมือนกับเปิดขึ้นของความดีในพระสามารถจะเปิดกรรมที่เขาในอดีตสิ่งที่เขาทำไว้ที่ดีๆทำไว้ก็กลับมาเหมือนคนกำลังกรรมไม่ดีอ่ะเวลามาบวชมันก็กรรมไม่ดีก็ขาดเลยเพราะว่าจิตไปอยู่กับพระแล้วไงขึ้นไม่ดีก็ไม่มาแล้วไงครับประมาณนั่นแหละแล้วเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนเราเนี่ยตัวเปลี่ยนขึ้นแล้วครับถ้าเราไม่เปลี่ยนล่ะก็ยาวกับขึ้นนั้นขึ้นแล้วก็ยาวเลยครับเราอยู่กับพระขึ้นพระก็ยาวเลยเราอยากรู้อะไรก็ถามพระไงก็เราอยู่กับพระเราก็ต้องถามพระไม่ถามใครอ่ะหลวงตาบอกที่หลวงตาคิดออกก็เพราะหลวงตาอยู่กับพระถูกจะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องนึงนะถ้าทำอย่างหลวงตาก็จะคิดออกอยู่นะครับเพราะหลวงตาก็มาจากหลวงปู่มาจากหลวงพ่อท่านบอกอย่าห่างจากพระนะบอกอย่าห่างจากพระก็ห้อยพระไงครับแล้วก็นึกถึงเนี่ยทำอะไรก็นึกถึงท่านไงจะทำนี่นะหลวงพ่อจะทำโน่นนี่นึกถึงพระจะทำนะมันก็มีความรู้สึกว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ครับเข้าใจไหมครับ
แล้วอย่างเรื่องของการรู้วาระจิตรู้ความคิดของคนอื่นนะครับหลวงตามันเป็นเรื่องเด็กๆหลวงปู่เรื่องเด็กๆใช่ใครก็ทำได้ค่ะถ้าฝึกจริงๆนะท่านที่ทำได้เนี่ยท่านฝึกนะท่านฝึกเอ้าท่านเป็นมนุษย์อย่างเราหรือเปล่าครับเป็นมันต้องฝึกได้ดิครับพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมนุษย์อย่างเราใช่ไหมท่านรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจริงๆจังๆท่านกายอธิษฐานเป็นพุทธะครับท่านกายเวียนว่ายตายเกิดทำไปเรื่อยสร้างไปเรื่อยเกิดทำตายไปเรื่อยท่านหลวงพ่อท่านก็บอกเองก็เกิดตายอยู่แล้วเองก็ทำไปด้วยอ่ะก็หมดเรื่องปัญหาอย่างเดียวทำไงจะเราจะเชื่อใช่ในสิ่งที่เราทำนี่คือฐานตัวฐานนะคือความเชื่อนรกสวรรค์เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อเรื่องของกรรมจริงๆครับถ้าเชื่อจริงๆจะทำไหมทำแน่นอนเลยทำแล้วจะรู้ไหมรู้ครับก็ฐานเนี่ยเรียกว่ากรรมฐานนะก็มาสวดมนต์ทำไมอ่ะครับคนพระไปอยู่ป่าฤาษีไปอยู่ป่าทำไมอ่ะครับใช่ไหมมันรู้ถ้าไม่รู้เขาจะไปทำไมล่ะคำว่ากรรมฐานนี่คือที่หลวงตาบอกการฝึกจิตกรรมคือการกระทำฐานก็คือจิตคือตัวเราที่มันเวียนว่ายตายเกิดเดี๋ยวเป็นหญิงมั่งเป็นชายมั่งโน่นนี่มั่งไปเวียนมาสารวนนั่นแหละเวียนไปเวียนมา มนุษย์สัตว์วิญญาณรู้เปล่าตุ มันเวียนว่ายตายเกิดทุกลมหายใจออกอ่ะคือทุกการหายใจของเรามีการเกิดการตายตลอดถูกขึ้นข้างบนมั่งลงข้างล่างมั่งไม่เกิดมั่งเป็นพรหมมั่งเป็นเทวดามั่งลงข้างล่างมั่งเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เวียนว่ายตายเกิดท่านถึงว่าสังสารวัฏเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเรามีฐานเราย้อนไปเนี่ยนะตุ๊จะรู้เลยอ่ะทำไงดีจะเกิดไม่เกิดดีไหมอะไรประมาณนี้จะเกิดแล้วจะเกิดเป็นประโยชน์ดีไหมอย่างน้อยเป็นประโยชน์กับตัวเองนะก็ถูกแล้วเป็นประโยชน์ตัวเองได้กับเป็นประโยชน์คนอื่นได้นะตัวเองยังไม่รู้เรื่องนะมันจะไปรู้เรื่องคนอื่นได้นะครับทุกวันนี้ผีหลอกผีอ่ะผีหลอกผีนะใช่แล้วก็ผีหลอกผีอ่ะรู้ไปเที่ยวเนี่ยรู้ไปหลอกเขาไหมครับไม่บางทีเขาหลอกตู้ด้วยโอ้ยเสร็จกูแล้วเปล่ามันก็บอกโอ้ยเสร็จมันแล้วก็ผีหลอกผีไงครับทุกวันเองเนี่ยผีหลอกผีคนหลอกคนไม่ได้อะไรเลยครับไปเปล่าๆไปเปล่าๆใช่ไปอารมณ์ที่บันทึกไว้ในโลกอารมณ์สุดท้ายนี่แหละครับสมัยฝึกท่านให้ไปดูด้วยนะมึงปู่ของพ่อมันออกยังไงออกจากร่างยังไงครับแล้วมันควบคุมไม่ได้มันก็ออกดิใช่ไหมครับเกิดจากของมีคมเกิดจากแก่ชราเกิดจากป่วยควบคุมท่านไม่ได้จะเป็นต้องออกไอ้ออกอารมณ์ไหนอ่ะเออถ้าจำบุญได้ก็สาธุครับจำไม่ได้ก็ไปไหนอ่ะอารมณ์สุดท้ายอ่ะเกิดเป็นหมาเยอะแยะไปเกิดเป็นหมาเยอะแยะขนาดบางคนเคยกินหมาอยู่ครั้งเดียวตลอดชีวิตครับก่อนตายคิดถึงหมายังไม่เกิดเป็นหมาเลยคิดถึงรสชาติหมาที่กินใช่ตั้ง7ชาติตั้ง7ปี8ปีตกภูมิหมาถึงได้ขึ้นสวรรค์นะครับไม่ใช่ธรรมดานะพิสูจน์ได้ด้วยนะ ไม่ใช่พิสูจน์ไม่ได้พุทธศาสนาพิสูจน์ได้ทุกเรื่องครับจะพิสูจน์ไหมล่ะเอาง่ายๆตายแล้วเอาอะไรไปพิสูจน์ได้ไหมได้มันเอาอะไรไปไม่ได้เลย อย่างเรื่องของสัตว์เรื่องของสัตว์นะครับหลวงตามันก็มีหลายระดับอย่างเช่นอย่างหมานะครับมันก็มีหมาจรจัดหมาวัดหมาบ้านหมาเศรษฐีหมาไม่มีบุญอ่ะหมามันก็มีบุญเหมือนกันกับเรามีบาปหมามีทุกข์นั่นมันเกิดมันเท่ากันคนมันเกิดมาไม่เท่ากันครับก็เปิดเกิดตามกรรมไงเกิดตามกรรมใช่ทำกรรมดีไว้ในอดีตที่เกิดเป็นหมายังมีความดีอยู่มันไม่เกิดที่ดีไงอะไรอย่างนั้นล่ะ
หมาบางที่เขาตายไปได้สร้างเป็นพระพุทธเป็นไอ้นี่เรื่องต่างๆอนุสาวรีย์ครับถูกโหก็หมาหมากับมนุษย์ต่างกันตรงไหนไม่ต่างกันแต่หมามันสร้างบารมีไม่ได้มันสร้างบุญไม่ได้ใช่แต่มนุษย์ต้องทำให้มันต้องทำให้มันใช่เพราะรักมันผูกพันกับมันครับมันเคยช่วยเหลือเกื้อกูลมนุษย์มามนุษย์ต้องช่วยมันต้องช่วยมันประมาณนั้นแหละเหมือนหมาที่บ้านเนี่ยหลวงตาแม่บอกว่าเวลาเปิดบทสวดมนต์เนี่ยมันก็จะไปนอนอยู่หน้าหลวงปู่ไปนั่งอยู่หน้าหลวงปู่แล้วก็นิ่งเงี้ยก็ถูกแล้วมันก็เป็นเทวดาแหละหมาเปลี่ยนภูมิได้ก็ถูกแล้วแต่ตายมันก็ไปเป็นเทวดาครับเพราะมันไม่ได้ฆ่าสัตว์อะไรมนุษย์เลี้ยงมันไง กินของดีๆด้วยนะกินอาหารเม็ดนอนห้องแอร์หมามีบุญนะครับนอนห้องแอร์อย่างพาไปว่ายน้ำอีกโอ้โหอะไรโอ้โหพาไปเดินเล่นอีกโอ้จะอึก็ต้องพาออกไปเดินนั่นน่ะคือหมามีบุญน่ะโอ้ไอ้คนเลี้ยงลำบากหน่อยโอ้ก็หมามีบุญไงหมามีบุญใช่ก็วงผูกพันกับคนเลี้ยงนั่นแหละครับมีบุญคุณต่อกันทิ้งก็ไม่ได้ความผูกพันหรือเปล่าถ้าดูของกรรมคือสายใยที่หลวงตาบอกถูกต้องเลยสายใยแห่งกรรมทั้งดีและไม่ดีตู้ไม่เห็นนะผัวเมียสมัยก่อนนะตีจ่ากันทุกวันซ้อมกันทุกวันลูกดกหนีไม่ออกสายใยแห่งกรรมครับถ้าหมดสายใยแล้วก็ต่างคนต่างไปแล้วอย่างน้อยก็ตายจากกันไปมาเจอกันอีกแล้วนานๆจะเจอกันมันคู่มันคู่ไปด้วยกันเนี่ยเจอกันบ่อยหน่อยไปด้วยกันใช่ทำอะไรก็ทำด้วยกันมันก็เกิดมามันก็เจอกันครับหลวงตาเคยพิจารณาเรื่องของฝาแฝดไหมครับฝาแฝดนี่เคยครับมันเป็นกรรมยังไงลักษณะแบบไหนถึงเกิดมาทำอะไรก็ทำด้วยกันอธิษฐานมาด้วยกันอธิษฐานไปด้วยกันครับเวลาขึ้นเขาก็จะรู้จักกันถ้าจะแยกกันตอนเป็นมนุษย์เนี่ยจะแยกกันตอนนี้แยกกันตอนชาติที่เกิดมาเป็นฝาแฝดเนี่ยแหละใช่ถ้าไม่ทำเหมือนกันอ๋อครับก็จะแยกกันตายแล้วก็จะแยกกันไปเวลาสวดมนต์บทจักรพรรดินะครับเขาสังเกตตัวเองว่าเวลาสวดไปทำไมอยู่ๆเสียงก็มักจะเป็นเสียงคนอื่นนะครับหลวงตาไม่ใช่เสียงคนอื่นหรอกเสียงพวกกันนี่แหละครับเขามาซ้อนมันได้น้อยเกินไปถ้าเอาซ้อนกันก็ได้มากหน่อยถ้าน้อมมามันก็ผ่านจากเราไปที่เขาครับถ้าซ้อนมันก็ครึ่งครึ่งใช่ไหมถ้าน้อมมาก็ 10% มั่ง 20% มั่งถ้าซ้อมก็ได้เยอะไงครับแล้วอย่างพอเราได้ยินเสียงพวกนี้หรือแม้กระทั่งเสียงเราเปลี่ยนเราควรจะต้องทำยังไงดีบางทีก็กลัวไม่ต้องทำยังไงเดี๋ยวก็เปลี่ยนคือไม่ต้องหยุดสวดเดี๋ยวก็หายให้สวดไปต่อใช่เดี๋ยวก็หายครับเขาเอาได้เต็มๆเขาก็หายแล้วครับเขาก็ไปแล้วตัวใหม่ก็มาแล้วถ้ามีนะครับถ้ามีก็มาถ้าไม่มีก็ไม่มาแล้วอย่างเรื่องของบริวารเนี่ยหลวงตาคือมีลูกน้องมีคือเราเป็นหัวหน้าทำงานมีบริวารเยอะลูกน้องเยอะเราจะทำยังไงโดยใช้ศาสตร์หลวงปู่ให้บริวารเนี่ยก็นึกถึงพระไงดีๆครับนึกถึงพระโอ้ยหาคนดีในโลกนี้เหรอยุคนี้เหรอคนดีมาบวชกันหมดแล้วล่ะใช่ไหมหรือไม่คนดีก็ไม่เกิดกันหมดแล้วไอ้ที่เกิดนี่มันยังไม่ดีนะครับเพราะยังเกิดอยู่ไงทุกคนก็มีกรรมใช่ทั้งดีและไม่ดีเอาอยู่อย่างแบบกลางๆกันแล้วกันใช้ภูมิเป็นหลักใช้การสวดมนต์แผ่ภูมิบริเวณนั้นภูมิที่เกี่ยวข้องกับลูกน้องเกี่ยวข้องกับเราอ่ะให้เขามาดูแลหน่อยตรงที่ว่าในยุคปัจจุบันนี้เราจะใช้ชีวิตยังไงให้อยู่แล้วมีความสุขหรือทุกข์ก็ต้องทุกข์น้อยที่สุดเนี่ยทุกข์น้อยที่สุดเลยหลวงตาว่าถ้ามีทรัพย์ก็ไปหาที่อยู่
ซื้อแล้วก็ปลูกอะไรอยู่นั่นแล้วไม่ต้องออกไปไหนแล้วอ้าวก็ถูกแล้วถ้ามันมีจะเป็นต้องอยู่โรคนี้มันไม่ได้ปลอดภัยแล้วตุ๊ครับอย่างมันจะเริ่มหนักขึ้นทุกวันแล้วเตรียมตัวตายอะแต่โชคดีนะคนอยู่เมืองไทยครับเมืองนอกอยู่ไม่ได้นะบางประเทศหายไปจากแผนที่โลกนะโอ้จริงจริงนะตุ๊หายไปทั้งประเทศเนี่ยหายทั้งประเทศมันนะหายไปจมหายไปเลยครับยุบหายไปเลยไม่ใช่ทะเลจะยุบนะลองแผ่นดินยุบในแถวนี้ลองยุบทั้งจังหวัดเนี่ยหายไหมหาย เอาแน่นอนเลยครับมีอะไรแน่นอนในโลกนี้จะเลยแล้วเสื่อมมีอะไรอยากอะไรก็กินๆไปก่อนนะครับ อันนี้เขาสวดมนต์มาสักระยะหนึ่งเลยครับเขาลองทดสอบที่หลวงตาว่าคือเขาทดสอบมา2งวดแล้วเพียงแค่2ตัวเลขแต่เขาเป็นคนไม่เล่นหวยไม่เล่นลอตเตอรี่แต่เขาทดสอบเขาบอกว่าเข้าตรงๆเลยทั้ง2งวดที่เขาเห็นโอ้มันต้องบอกหลวงตานะถ้าไม่บอกนี่เลขเคลื่อนนะอ๋อเขาก็เลยถามตอบแบบนี้การฝึกแบบนี้คือการพิสูจน์ถูกต้องแล้วใช่หรือไม่ครับไม่ได้หวังในสิ่งที่เราพิสูจน์ครับอยากรู้ตามความเป็นจริงนะอ๋อและที่เราเห็นพวกอันนี้ครับใครเป็นคนมาบอกเราเนี่ยอ้าวทำไมอ่ะก็พระไงก็พระไงก็หลวงปู่ไงก็จักรพรรดิไงเต็มแผ่นดินนี่ไงท่านยังไม่ได้รวมเลยบารมียังเต็มแผ่นดินเลยครับเพียงแต่เราที่ฐานนะเขารู้ว่าเราทำเพื่ออะไรอ๋อเหมือนหลวงปู่รู้ว่านี่อยากพิสูจน์ได้ค่าให้เองเชื่อใช่อ๋อโหจะว่าจะงวดเดียวเลยข้าบางองค์นี่สิบงวดจุ20งวดข้างหน้าเลยครับเขียนไว้เลยล่วงหน้าใช่ครับเด็กๆท่านบอกเองก็ฝึกได้ครับฝึกแล้วอย่าโลภก็แล้วกันพอโลภมันก็จะเพี้ยนละเหมือนหมอดูใช่ไหมหมอดูสมัยโบราณใหม่ๆแม่นทุกคนพอนานเข้าเจอลาบเข้าไปเจอน้ำตกเจอเหล้าเข้าไปเลยมึนเลยตอนนี้เรียบร้อยอิ่มเลยครับทายไม่ถูกเลยลาบมันให้เปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นดูผิดดูถูกไปแล้วใหม่ๆก็ไหว้พระสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิดูก็แม่นนะใช่ไหมครับไอ้พ้องห่างแล้วมัวจะไปโน่นไปนี่เที่ยวดังเริ่มดูไม่ถูกแล้วครับถ้าไม่กลับตัวกลับใจก็จะดูผิดไปเรื่อยอันนี้เรื่องของเบอร์โทรศัพท์หรือตัวเลขเนี่ยหลวงตาเขาบอกว่าทำไมคนถึงดูเบอร์โทรศัพท์แล้วบอกเรื่องราวชีวิตของเราได้ตรงจังเลยครับเขาไม่ได้ดูที่เบอร์หรอกเขาดูที่กรรมเขาดูที่กรรมเราเขาเอาเบอร์เป็นสื่อแค่นั้นเองจะไปพูดว่าเฮ้ยคุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้ต้องเอาไพ่หรือเอาเลขตัวเลขนำเป็นตัวเชื่อมใช่ดูที่กรรมเราทำมันจะมีความรู้สึกครับเวลาถามก็เป็นภาพขึ้นเป็นภาพขึ้นเป็นความรู้สึกขึ้นครับเขาก็ฝึกนะทุกอย่างฝึกหมดนะครับไม่มีใครไม่ฝึกหรอกอยากรู้อะไรก็ฝึกเอาท่านบอกครับที่เขาฝึกกันถ้าฝึกครบหมดละมันก็รู้หมดแหละครับแล้วอย่างชื่อเนี่ยหลวงตาก็บอกชื่อนี้ไม่ดีต้องไปเปลี่ยนชื่อเงี้ยดีไม่ดีอยู่ที่ปากไงถ้าเราเชื่อก็บอกเราก็เปลี่ยนไงถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่เปลี่ยนไงครับคนไม่เชื่อมันยังไงก็ไม่เชื่อเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรไงพวกที่ฝึกเราเหนือเหตุเหนือผลเข้าไปเขาไม่สนใจแต่เขาไม่ว่าอะไรเข้าใจไหมครับเขาก็จะรู้เราเออเราระดับไหนอะไรประมาณนี้เขาฟังแล้วก็รู้แล้ว
คือคนบางคนก็ต้องการที่พึ่งต้องการที่ยึดในระดับที่แตกต่างกันไปถูกถ้ามาฝึกกรรมฐานในศาลหลวงพ่อเนี่ยถ้าไปสุดๆก็คือเนื้อเหตุเนื้อผลนะรู้นะไม่รู้ไม่มีความรู้สึกรู้ครับเพราะอยู่กับพระไม่รู้อะไรได้ยังไงล่ะเพราะเราอยู่กับพระไงแต่เราไม่สนใจอ่ะบางเรื่องก็ช่วยได้เราก็ช่วยช่วยไม่ได้เราไปช่วยเขาทำไมก็เป็นกรรมไงทุกคนมีกรรมใช่ไหม เราไปรับกรรมแทนเขาได้ไหมก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เพราะมีญาติธรรมถามมาเรื่องอุเบกขาอยากให้หลวงตาอธิบายว่าหลวงตาเคยช่วยใครไม่ได้ไหมอะไรเงี้ยมีเยอะแยะไปครับแล้วรู้สึกช่วยไม่ได้เราก็แผลเข้าไปก็แค่ช่วยทางใจบอกหลวงปู่ครับนู่นบอกท่านนู่นเราช่วยไม่ได้ก็หลวงพ่อช่วยเขาหน่อยหลวงทอบช่วยไม่ได้ก็ช่วยใช่ไหมหลวงพ่อเป็นโพธิสัตว์ที่บารมีเยอะไงบารมีเต็มไงถ้าท่านจะช่วยช่วยได้หมดแหละแต่ทุกคนก็มีกรรมกระแสของกรรมเราก็เห็นอยู่ในโลกมนุษย์นี่คนที่ทำกรรมซ้ำๆอนาคตก็คือยาวก็ยาวทั้งดีและไม่ดีแหละคนนี้จะสั้นมั่งยาวมั่งมันก็ไปตามกรรมที่เขาว่ากรรมมาครับเพราะมีญาติธรรมบอกว่าเขารู้จักคนคนหนึ่งคนนี้คือชอบด่าว่าคนอื่นเป็นประจำนินทาว่าร้ายคือพูดแต่เรื่องไม่ดีประจำทุกวันครับลำบากชีวิตจะสั้นสั้นนุ่งตาเจอหลายคนแล้วตั้งแต่ฝึกมานะเพราะฝึกเรื่องนี้โดยตรงเลยเรื่องของกรรมโดยตรงครับบางคนนี่ใช้เวลา 3-4 ปีแล้วตุ๊เหลือกางเกงในตัวเดียวโอ้เพี้ยนไปเลยนะครับชอบด่าพระเนี่ยด่าว่าพระใช่ครับในอนาคตไปฝึกกรรมฐานเหมือนเราอ่ะเราก็จะด่าพระในใจเหมือนกันเพราะเวลาด่าไปเนี่ยบางองค์ท่านมีพลังงานด้วยกำลังบริกรรมอยู่พอดีเลยพอคิดไปพับสะท้อนกลับโอ้เอาลุงตาเชื่อนะเมื่อก่อนนี้ลุงตาทำพระเนี่ยมันมีคนเฒ่าอยู่มาจากฝั่งโน้นนะเขาก็เห็นลุงตาทำเขาก็จะมาทดลองว่าเนี่ยทดลองก็เอามากรรมโอ้ยหงายหลังเลยมันรูปลักษณ์ลุงปู่ไงหงายท้องเลยเอาจิตไปจ่อไม่ใช่โดยนอบน้อมไงโดยท้าทายไอ้โดยลองไงอ๋อครับลองของนะหงายท้องนะอู้ๆๆ เพราะเราไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์หรือพระองค์ไหนสร้างบารมีมามากน้อยแค่ไหนใช่เพราะมันเป็นสื่อครับเป็นสื่อบารมีของพระที่เราห้อยแหละทางที่ดีก็คืออย่าไปปาม่าอย่าไปว่าใครเลยโหไม่ได้นะฮะตุมันเป็นสายใยไม่ดีครับยาวนะยิ่งท่านมีบริวารเยอะสายใยยิ่งเยอะ อยู่ในโลกในลำบากนะก็ไอ้บริวารนั่นก็จะไปจัดการนะคตอยู่ลำบากเลยนะรู้จักสายใยไหมสายใยมันใยยาวอะ ใยทั่วแล้วครับ มีอย่างเดียวถ้าเห็นเนี่ยโอ้ยฝากชีวิตไว้ดูปู่นะครับครับหลวงปู่เป็นพระอรหันต์กษาทูด้วยหลวงปู่เป็นโพธิสัตว์เป็นพุทธเจ้าอนาคตลืมหนูนะคะฝากชีวิตไว้นะคะเวียนว่ายตายเกิดช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะแหมท่านทำคนเดียวไม่ได้เราก็เกิดคนเดียวไม่ได้เหมือนกันช่วยกันไม่ดีกว่าเหรอเหมือนถ้าเกิดว่าเราเผลอไปว่าไปตำหนิโพธิสัตว์ที่เขามีบริวารมากเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่บริวารเนี่ยจะไปจัดการให้มันเล่นตายเลยทุกคนถ้าเราฝากความรู้สึกที่ดีไว้กับท่านในอนาคตเรามีทุกข์ในอนาคตท่านเห็นเราก็รู้แล้วก็เหมือนพระพุทธเจ้าที่ท่านเทศสมัยที่ท่านตรัสรู้อ้าวใครเป็นเคยมีบุญคุณกับยายคนนี้ครับก็ยังมีผ้าอยู่เคยถวายผ้ามานิดนึงในอดีตอ้าวเธอต้องช่วยเขาแน่ท่านจับ
ให้เรียนเรื่องของสายใหญ่ของกรรมประมาณนั้นแหละครับญาติธรรมถามว่าอย่างบทสวดจักรพรรดินะครับหลวงตาเราสามารถใช้สวดเพื่อบูชาอย่างเช่นเทพทางจีนได้ไหมอย่างเจ้าแม่กวนอิมหรืออะไรทั้งหลายสวดได้ทั้งนั้นแหละไม่มีใครมาไม่มาสวดกับเราหรอกหลวงตาบอกพระเยซูยังมาสวดกับเราอ้าวมาดิโอ้จักรพรรดิคือใครครับเออดวงวิญญาณรู้หมดล่ะจักรพรรดิก็คือพุทธะครับใช่ไหมล่ะแต่ยังไม่ได้เป็น ไม่ใช่ของใครไงสมบัติผัดกันชมอยู่ในโลกเนี่ยตุ๊ครับสวดไปไม่มีเทพองค์ไหนฮะใหญ่เท่าจักรพรรดิหรอกยกเว้นพระพุทธเจ้าครับเพิ่มขึ้นทุกวันบารมีถ้ารู้แล้วจะหนาวครับเพราะตอนนี้กำลังหนาวกำลังหนาวครับยุโรปกำลังเย็นติดลบกันติดลบกำลังจะตายกันเนี่ยโอ้โหอย่างญี่ปุ่นนะครับข่าวออกว่าอยู่ก็ติดลบ50 60องศาครับตายไม่เหลือหรอกนึกว่าจะไปเมืองนอกแล้วจะเท่สมัยนี้ไปเมืองนอกจะไปก่อนเราอย่างถ้าไปผิดจังหวะผิดเวลานี่ยุคนี้กำลังจะเปลี่ยนนะครับไหนจะภัยธรรมชาติไหนจะสงครามไหนจะโรคระบาดมีทั่วโลกมันจะเกิดขึ้นทั่วโลกใช่ขนาดเราไม่ได้อ่านข่าวนะเนี่ยมีคนส่งมาให้ดูครับไอ้พวกชอบดูมันส่งมาให้ดูแผ่นดินไหวทุกวันใช่เป็นร้อยอย่างบางวันอ่ะวันละเป็นร้อยครั้งยุบแน่เลยโรคเนี้ยแล้วภูเขาไฟระเบิดแน่นอนนะมันจะเชือนไม่หยุดไงเขาบอกแล้วยาวอะไรเลยมาอยู่จางงามเนี่ยกินนอนสวดมนต์ได้ดีแล้วครับเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่อยู่ไม่กี่ปีแล้วแล้วทำไมคนเราต้องดิ้นรนกันนะครับหลวงตาก็ไม่รู้ไงถ้ารู้ตู้จะดิ้นเหรอน่าก็ถูกแล้วพอดิ้นมันก็ทุรนทุรายเราทำไมถึงดิ้นอ่ะเพราะเราไม่รู้ครับถ้าเราไม่ฝึกเราก็จะดิ้นเหมือนเขาอีกแหละถ้าเราฝึกเราอยู่ไหมครับอยู่ขนาดฝึกก็มีดิ้นบ้างนะครับอ้าวดิ้นมากก็ติดมากอ๋อถ้าดิ้นน้อยหน่อยก็ดิ้นน้อยก็ติดน้อยไม่ติดก็ไม่ดิ้นอ่ะไม่ติดก็ไม่ดิ้นใช่โอ้อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มแค่นั้นครับแล้วก็ตายเอาอะไรไปไม่ได้เลยโหฟันเลี่ยมทองก็ยังเคาะเลยอย่าเอาไปเลยตายแล้วเอาไปฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันขอก็แล้วกันเลาะฟันเลยครับอ้าวก็ถูกมีค่าไงอย่างตอนเผาศพเนี่ยครับหลวงตาก็บอกว่าเขาเคยเอาผ้าผงลงไปนะครับทำไมพระถึงไม่ไหม้ครับผ้าผงมันไม่ไหม้หรอกส่วนใหญ่ไม่ไหม้หรอกมันเป็นปูนไงตุ๊ครับแต่ไม่ไหม้นะยังว่าจะผงเลยสมัยหลวงตาลงไฟไหม้อ่ะผ้าไม่ไหม้หรอกครับผ้าทองยังไม่ไหม้เลยแต่เป็นรูปหลวงปู่นะไม่ใช่รูปหลวงตาไม่ไหม้ฮะถ้าเจอก็เชื่อนะถ้าสัมผัสก็เชื่อถ้าไม่สัมผัสมันเชื่อยากนะตุ๊บอกมันเป็นไปได้ยังไงขนาดตะกัวถูกไฟยังละหลอมเลยอันนี้ไฟไหม้ทั้งโรงอะตะกัวยังอยู่เลยรูปพระยังอยู่เลยแล้วมีรูปภาพด้วยที่ไม่ไหม้ใช่รูปภาพก็ไม่ไหม้เป็นกระดาษครับแต่โรงอะไหม้หมดอะเป็นผงหมดอันนี้เขาบอกเขาอธิษฐานเป็นผู้มีประโยชน์แผ่บุญทุกลมหายใจเข้าออกนะครับเริ่มอธิษฐานตามที่หลวงตาบอกทีนี้เวลาไปตามตลาดนะครับเดินไปสวดมนต์ไปทำไมจะมีอาการเวียนหัวมึนงงเป็นเพราะอะไรต้องทำยังไงมึนได้ไงไม่มึนได้ไงวิญญาณไหนจะหมูหมากาไก่ครับเต็มไปหมดเลยวิญญาณทั้งนั้นไหนจะมนุษย์ผีอีกครับมึนพอถอยออกมาแล้วก็หายมึนใช่ไหมนั่นแหละตั้งท่าไม่ดีแล้วการที่เราจะตั้งท่าเตรียมตัวเพื่อจะว่าเอาจะเข้าตลาดไปแผ่แล้วอ้าวก็นึกถึงหลวงปู่พร้อมบริวารหลวงพ่อนะเทพพรมแถวเนี้ยมารอบๆหนูเลยหนูจะเข้าไปพาปรับขึ้นทำความสะอาดตลาดนิดหน่อยทำความสะอาดวิญญาณนะไม่ใช่ความสะอาดอะไรหรอก
แล้วก็นะโมพุทธายะนะกายสวดมนต์นะไม่ใช่แผ่นะไม่ใช่สเพนะสวดมนต์สวดพลังงานมาที่เรากระจายออกไปอ๋ออีกสัก 2-3 รอบเดินกลับไปกลับมาครับโอ้ดูเท่มากเลยนะโอ้โคตรเท่เลย คนในตลาดเขาจะมองนะเอ๊ะยายคนนี้เดินไปเดินมาทำไมวะเนี่ย ซื้ออะไรก็ไม่ซื้อหลวงตาบอกตอนหลวงตาเป็นคารวาสหลวงตาก็ทำแบบนี้ครับทำฮะเดินไปตลาดไปตลาดบ้างโรงพยาบาลบ้างวันไหนเสาร์อาทิตย์มีเวลาก็เดินมันม่วนตุครับมันสนุกดีมันเพลินเรามีความรู้สึกว่าเรานี่เป็นผู้มีประโยชน์จะภูมิใจเมื่อก่อนเนี่ยไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยครับเลิกงานก็มานั่งกินเหล้าอ๋อรอรถเมล์แล้วก็กลับครับใช่ไหมเช้าก็ตื่นแต่เช้าสวดมนต์ก็ไม่สวดประมาณนั่นแหละพอมาเจอหลวงปู่โอ้ยชีวิตเองมีประโยชน์ให้ทำเยอะทำไม่ได้นะครับแก่มาลำบากนะสมองแก่มาลำบากใช่ครับอย่างนี้ต้องหนีห่างจากโรคระบาดพวกเนี้ยอย่าไปเป็นให้อยู่กับพระครับอ๋อเชื่อท่านก็เลยอยู่กับพระมาจนทุกวันทุกๆวันนี้แหละอันนี้ครับเขามีอาชีพเป็นแม่ค้าและจำเป็นต้องไปขายของที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับหลวงตาแต่เวลาไปที่ที่ต้องไปขายของเนี่ยก็มักจะมีอาการเจ็บป่วยตลอดเวลาเลยทำยังไงดีเพราะต้องยังไงก็ต้องขายของที่ตรงนี้นะครับก็แผลสิมันต้องมีปัญหาที่ตรงนั้นน่ะอ๋อครับเขาบอกเป็นแต่ที่ตรงเนี้ยที่มันที่ซับซ้อนครับแม่ซับซ้อนในโลกของวิญญาณครับบางคนก็หวงที่มั่งครับตายแล้วยังหวงอยู่นะไม่ไปไหนเป็นอันตรายครับบางที่เนี่ยเข้าไปเมื่อก่อนหลวงตาไปบ้านเนี่ยไม่มีคนอยู่นะมีลูกอะเวลาไปเนี่ยลูกเขายังมองเลยเราไปไหนมันยังมองเราเลยรูปภาพนะครับเออมองตามที่เราเดินนะครับใช่เลยบอกโอ้ไม่ได้มาเอาไรมาแผ่เอาจริงๆตุ เมื่อก่อนเนี่ยตอนฝึกอะตรงไหนเฮี้ยนๆไปหมดแหละครับตรงไหนบ้านไหนเนี่ยถ้าไปได้ก็ไปเลยโอ้ยมาอยู่บ้านหลังหนึ่งตุ๊ทางโน้นอ่ะฆ่ากันตายนี่7ศพอ่ะบ้านใหม่ๆเลยนะปลูกใหม่ๆเลยโอ้ไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยเท่านั้นแล้วก็อยู่ห่างคนด้วยครับมีปัญหาอะไรวะฆ่ากันตาย7ศพเลยในบ้านหลังนั้นใช่โอ้ผัวเมียลูกครับยังใหม่ๆเลยโอ้โหมันนะสวดนี่กลิ่นมาเลยอ่ะแต่ยังดีว่าเราไปหลายคนครับเราไม่กลัวทำไมเวลาเราไปสถานที่พวกนี้เราต้องเอาพวกไปเยอะๆครับจะได้รู้ว่าใครวิ่งก่อนวิ่งหลังเขาไม่วิ่งกันเขาไม่วิ่งนะครับไม่ได้พูดเคยไปที่เนี่ยโรงพยาบาลแถวปทุมเดี๋ยวนี้เขาเลื่อนแล้วมั้งโรงพยาบาลนั้นมันเป็นโรงพยาบาลเด็กที่ทำแท้งแท้งแบบผิดกฎหมายมั้งไม่ถูกกฎหมายมั้งครับแล้วก็ไปจุดเทียนกันไม่มีไฟนี่นะป่าลกอ่ะสวดมาพวกกระจุกมาอยู่ที่ดวงตาหมดเลยล้อมเลยโอ้นั่งใกล้ชิดกันเลยนะแล้วมีที่หนึ่งโน่นพรมพิรามสองทุ่มว่าจะสวดมนต์ใช่ไหมล่ะครับขับรถไปสองทุ่มสวดมนต์เอ๊ะเห็นวัดมันไฟสว่างดีเนี่ยเข้าไปเลยที่ไหนได้เขาเผาศพเขาเสร็จพอดีครับพอดีเลยพอดีเขากลับพอดีเลยเขาก็ไม่รอแหละมันก็ไหม้เลยเราก็นั่งสวด จำได้ไหมแต่นี่ไปด้วยหรือเปล่าคงไม่ทันทีนี้สวดไปมันก็เหม็นนะตู้ครับมันนะโอ้โหเสือก็อันเดียวด้วยกระจุกอยู่คนประมาณสัก 4-5 คนประมาณนี้ครับมันรถคันหนึ่งนะเมื่อก่อนเราไปไหนมันก็จะมีเสือเวลาไปปูเมื่อ2ทุ่มเมื่อไหร่ก็จอดรถข้างทางก็มีนะตู้ข้างทางก็มีสวดนะต้องสวดเป็นเวลาไงครับสองทุ่มครึ่งเนี่ยแล้วสวดเลยไงจอดรถสวดเลยอ๋อ
ป่าช้ามั่งไหนตอนไหนมั่งครับไม่แน่นอนครับสนุกดีครับทำไมเวลาที่สวดมนต์นะครับหลวงตาใจเราหรือจิตเราเนี่ยมักจะชอบนึกไปถึงเรื่องของความทุกข์ความผิดหวังความเสียใจนะครับแน่ทั้งนี้เราก็ตั้งใจสวดนะครับมันขึ้นมาได้ยังไงถูกมันมาเองสวดจนมันไม่มาแล้วแหละสวดจนมันไม่มาละทุกครับอย่าหยุดก็แล้วกันครับเพราะมันบันทึกไว้ก็บอกว่าเขาบูชาพระจักรพรรดิสีชมพูนะครับที่ยังงามไปนะครับพอบูชาไปปุ๊บเมื่อคืนฝันว่าเสียงขององค์พระเนี่ยหายไปครับทำไมเขาเลยเป็นกังวลว่าไม่ต้องกังวลหรอกแสดงว่าหลวงพ่อรับกรรมเขาไปแล้วรับกรรมให้แล้วใช่พอบูชาพระไปใช่อ๋อไม่แน่อาจจะมีปัญหากับทางศีรษะหรือหัวอะไรก็ได้ถูกต้องอท่านรับไปแล้วครับท่านเป็นจักรพรรดิเนี่ยครับยังมีอยู่ไหมครับ ครับยังมีอยู่นะครับติดต่อได้ที่สักขายังงามนะครับหรือไม่ก็มาจับฉลากจกบาทนะครับมี50องค์นะครับโอ้จกบาท200ได้พระจักรพรรดินะที่โดนเนี่ยแต่ต้องจกได้นะถ้าจกไม่ได้ไม่ได้ครับคำถามจากที่ถ้ำนะครับถ้าอยากไม่เกิดแล้วในชาตินี้นะครับหลวงตาพอเห็นความทุกข์ความอะไรที่มันอยู่บนโลกนี้รู้สึกเบื่อมากเลยถ้าจะไม่เกิดแล้วทำยังไงดีครับก็บันทึกบุญเนี่ยครับบันทึกบุญกำลังจิตมีกำลังก็ตัดภพชาติไปอย่าไปบันทึกในสิ่งที่ไม่ดีต้องหลบต้องอยู่ในฐานอยู่ในกรรมฐานมันต้องสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญหลายวันหลายเดือนหลายปีจิตมันจะเพิ่มขึ้นอย่าไปออกนอกที่เขาบอกส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกคือส่งจิตไปทางโลกรับรู้เรื่องให้อยู่ในฐานครับให้อยู่ในคำภาวนาอยู่ทำแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญแล้วก็เซนอะไรผ่านมรรคตันมันจะมีความรู้สึกอยู่เพราะมันต้องผ่านพวกนี้ให้ตัดให้อยู่กับฐานตรงนี้ครับหลายวันหลายเดือนหลายปีจิตเริ่มมีกำลังครับฝึกนานเข้านานเข้ามีกำลังมันก็เริ่มรู้แล้วตัดภพชาติได้ไหมเนี่ยรู้ครับคือถ้าเราไม่เกิดแล้วคือจิตเราเป็นแก้วแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมันเป็นปัจจุบันแล้วบุญมันก็ไม่มีหมดแล้วมันไม่ได้นึกมาแล้วมันมีปัจจุบันนะเข้าใจไหมครับเมืองนิพพานคือเมืองแก้วคือเป็นเมืองปัจจุบันมันเป็นแก้วครับเป็นเมืองแก้วขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้แก้ววงมารน่ะนะขอให้ถึงยุคพระศรีอานในอนาคตในการในอนาคตการนี้เถิดอะไรประมาณนี้คือไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วไม่ถ้าจะวิสุทธิเทพครับเหนือพรมไปหน่อยนึงขึ้นไปดูได้ครับแต่อยู่ไม่ได้ไปดูได้ไงแต่อยู่ไม่ได้ครับรอให้ตายก่อนรอให้ไม่เอาอะไรก่อนสวดมนต์ยังไงไม่ให้หลับครับหลวงตาเขาบอกว่าเขาสวดมนต์ทีไรเนี่ยหลับประจำเลยครับไม่ได้หรอกฮะถ้าคนที่สวดมนต์ไม่ให้หลับก็คือลืมตาสวดต้องลืมตาถ้าลืมตาสวดหลับได้ก็เก่งแล้วล่ะก็ไม่อยากให้หลับไม่อยากหลับลืมตาสวดลืมตาหลับตาเพราะมันจะเคลิ้มๆก็ลืมดูหลวงปู่ครับใช่ไหมลืมไม่ขึ้นนะบางทีครับถ้าปล่อยมันนะมันก็จะไปแล้วคิ้วหายไปเลยครับแล้วอย่างเวลาที่สวดมองภาพนะครับหลวงปู่ก็มักจะเปลี่ยนเป็นคนโน้นคนนี้บ้างหลวงปู่ก็จะยิ้มบ้างท่านให้เราอยู่กับท่านนะครับมันจะไม่ไปไหนพอเห็นแล้วมันก็จะอยาก
พอเริ่มอยากภาพก็อยู่ปกติพอตั้งท่าใหม่เอามาใหม่อีกแล้วปู่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วพออยากขึ้นเอ้าหลวงปู่หายไปอีกแล้วครับมันก็ได้อยู่กับท่านครับไม่ได้ไปไหนถ้าฝึกนานๆเข้านานๆเข้าเดี๋ยวมันจะชินแล้วจับอารมณ์ที่อยากไม่อยากได้เนี่ยเริ่มถามท่านได้แล้วอารมณ์นั่นเพราะบางทีเนี่ยพอเราอยากเราต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์กว่าท่านจะเคลื่อนไหวอีกมันใช้เวลานานนะตัวผมมันก็แป๊บเดียวมันไม่แน่ไงท่านให้อยู่กับท่านไงอยู่กับท่านแล้วเราไปไหนอ่ะต้องอยู่กับท่านไงมันสายใยอยู่กับท่านเพราะเรามองภาพท่านเรื่อยๆเมื่อก่อนหลวงปู่ยิ้มให้บ่อยหรือนี่หลวงปู่ไม่ค่อยยิ้มให้เลยรู้สึกไม่มีกำลังใจเขาก็บอกท่านเลยหลวงปู่อย่าลืมวันหน้า2ตัวนะหลวงปู่ต้อง 30% นะครับมันจำเป็นฮะต้อง 30% นะทำบุญเข้าบัญชีได้เลยแล้วอย่างเวลาที่สวดไปนะครับแล้วมันหายไปเสียงสวดก็หายไปแล้วตัวเรามันก็ไปไหนไม่รู้ไอ้สภาวะนี้เขาเรียกว่าเราเข้าฌานหรือเปล่าหรือว่าใช่หรอกทุกมันพักจะว่าฌานจะว่าฌานก็ได้มันจะพักได้มันก็ต้องเบาอ่ะทุกมันก็ต้องเพลินก่อนใช่มั้ยพอเพลินสวดเพลินเริ่มเบาเริ่มไม่รู้หายไปไหนไม่ไปไหนครับมันหยุดมันหยุดเขาเรียกว่าหยุดพักครับถ้าหยุดบ่อยๆเนี่ยมันจะควบคุมได้ครับอนาคตควบคุมได้คือฤทธิ์ละตัวตัวนึกไปกรุงเทพนี่ไปเลยนะครับไปทั้งตัวนี่แหละตอนนี้นึกไปก็เอาแค่เห็นก็แล้วพอแล้ว นึกไปก็รู้ว่าบ้านเรารู้ครับแต่ไม่เห็นใครทำอะไรอยู่พอฝึกเป็นนานๆเข้านึกไปรู้ครับเห็นฝึกเป็นนานๆเข้านึกไปทั้งตัวเขาเห็นเราทั้งตัวเลยไปทั้งตัวเลยคุยได้ด้วยใช่จะกลับมานี่ก็กลับมาทั้งตัวเลยมีกลับไม่ได้มีไหมครับไม่มี มันเลยไปแล้ว แต่มันจะใช้เวลาเท่าไหร่ละตุ๊โอ้โหชีวิตนี้จะได้หรือเปล่าครับ ประมาณนั่นแหละมันต้องเอาจริงๆจังๆนั่นน่ะถึงจะได้เอาแบบเข้มข้นครับเข้มข้นแบบไม่ยุ่งกับใครเลยอ่ะเข้มๆที่ถามเมื่อคืนเนี่ยจิตจดจ่ออยู่กับเนี่ยแหละอยู่กับการสวดมนต์การแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญเดินไปไหนก็สวดไปไหนก็แผ่เนี่ยอยู่อย่างเงี้ยนะถ้าไม่คุยครับคุยก็คุยคํา2คําแล้วก็ไม่คุยแล้วมาอยู่ในมากลับมากลับมากลับลองคิดดูดิหลวงตาว่าทำจริงๆแล้วประมาณ 4-5 ปีเนี่ยต้องรู้สัมผัสอะไรได้บ้างใช่ครับไม่ใช่วัน2วันนะบางคนบอกโอ้2ปีแล้วยังไม่รู้อะไรเลยโอ้ย2ปีตอนยังหายเหม็นเลย2ปีเด็กๆท่านให้สวดจนตลอดชีวิตครับอันนี้เขาถามมาว่าอย่างศาสนาอื่นนะครับหลวงตามีตกภูมิเหมือนของพุทธไหมหรือนรก มันที่เดียวกันหรือเปล่ามีเหมือนกันทุกอ๋อครับแต่เขาตกมันอยู่ที่สังคมที่เขาอยู่นะเขาทำกฎหมายที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยเขาอยู่ในขอบของกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้ทำกรรมอะไรมากมายเหมือนเราพยายามไม่ตุ๊ครับเพราะนั้นบางประเทศมันเวียนว่ายตายเกิดแบบพอตายแล้วก็เกิดเลยตายแล้วเกิดเลยบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีก็เกิดเลยนะครับเพราะว่าเกิดเป็นอยู่แถวนั้นนะแต่อย่างเราเนี่ยเกิดไกลนะตุ๊เกิดไกลกำหนดได้เลยนะกำหนดการเกิดได้เลยนะครับเราจะเกิดที่ไหนก็ได้นะที่ไหนมันเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเพราะไอ้โลกนั้นไม่แน่นอนมันเจริญแล้วเสื่อมไปเรื่อยๆไงเลาะไปเรื่อยๆครับเราเกิดตามคลื่นของโพธิสัตว์อันนี้เขาถามเรื่องการชดใช้กรรมในความฝันนะครับหลวงตาก็ถูกแล้วนอนสวดมนต์ทุกวันครับบางทีก็ฝันไปพระใช่ไหมฝันไปเห็นพระไปกับพระไปโน่นเนี่ยแสดงว่าอยู่กับพระตอนสวดถ้าไม่ฝันแสดงว่าจิตพักครับจิตนิ่ง
คือไม่บันทึกอ่ะไม่บันทึกคือไม่บันทึกคือพักแหละถ้าหลับแล้วยังฝันร้ายแสดงว่าเมื่อสุดท้ายที่หลับครับ กรรมมันดึงไปเข้าใจไหมครับเมื่อสุดท้ายที่จะหลับเพราะปกติเราไม่รู้ว่าหลับเมื่อไหร่หรอกไม่เคยรู้แล้วจะฝันไม่ฝันยังไม่รู้เลยใช่ไหมเพราะหลับเรายังไม่รู้เลยเพราะอย่างนี้เขาบอกว่าเขาเคยทดลองดูคือเขาแผ่เจาะจงให้กับคนที่คิดไม่ดีกับเขาซึ่งเขาคิดว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรในปัจจุบันพอเขาลองแผ่ไปแล้วคืนนั้นก็ฝันว่าคนเนี้ยมาทำร้ายเขาและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากคืนนั้นเขาก็ไม่เคยฝันถึงคนนี้อีกเลยแบบนี้คือการใช้กันไปในความฝันหรือเปล่าถูกต้องนะตู้ไม่ยากเราจะพิสูจน์ในเรื่องพวกนี้นะตู้สวดมนต์ในดึกๆที่หนึ่งที่สองแล้วก็ตู้คิดถึงใครก็ได้ที่รู้จักเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นญาติเราจะเป็นพี่น้องเราจอไปเลยเย็บก็ฝันเห็นเราเช้าเหมือนกันเออคืนนี้ฝันเห็นตู้แถมไปบอกหวยด้วยนะเนี่ยปัญหาอยู่ตรงเนี้ยบอกเราก็ไม่รู้เลยเรานอนหลับเมื่อไหร่ยังไม่รู้ แต่เราอธิษฐานตอนที่เราจะนอนไงครับใครก็ได้ที่คิดถึงข้าพเจ้าในวันนี้คืนเนี้ยขอให้มันฝันครับหลวงปู่ให้มันฝันเห็นหวยด้วยนะมาแถมด้วยแต่ต้องถูกนะครับส่วนใหญ่จะถูกนะครับนี่คือเป็นผู้มีประโยชน์ไงครับเป็นผู้มีประโยชน์